ผมมาขายตัวละ200ขุดเอาเองด้วยนะที่ผมไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันไม่ให้ผมขุดด้วยถ้าผมขุดมันกลัวต้นไม้ที่มันซื้อตายมันขุดต้นไหนไปผมก็ต้นนั้นมาปลูกใหม่ผมปลูกป่าได้8ปีนะมันมีต้นไม้โตเร็วหลายต้นที่โอบได้มีโรงเลื่อยแห่งหนึ่งมาขอซื้อไม้ทั้งหมดให้เงิน20ล้านขอเวลาตัดไม้14ปีเพราะก็เชื่อว่า8ปีขนาดนี้ต้นเล็กๆอีก14ปีมันจะต้องได้ใช้ได้การในทุกต้นผมก็มานั่งคิดเกษตรกรมีที่35ไร่ปลูกอะไรไป8ปีแล้วมาได้เงิน20ล้านเห็นไหมว่าไม้มีค่าไม่ขายเพราะว่าเรารู้ว่ามันเพราะผมดูแล้วว่าไม้ที่ก็ซื้อผมมาต้นละพันเองมันตั้ง 20,000 ต้นน่ะต้นละพันนึงก็20ล้านแล้วใช่มั้ยผมก็ลองเอาเล่นๆเอาตัดมาสักต้นแล้วลองแปรรูปดูแปรรูปเป็นแผ่นเพื่อนเขามีลูกสาวเริ่มโตเป็นสาวอยากกั้นห้องเขาจะกั้นห้องให้ลูกสาวเขาให้มาถามผมผมบอกไปสืบลงไม้ว่าเท่าไหร่18,000ผมตัดต้นนั้นต้นเดียวแปรไม้เครื่องกับไม้ฝาให้เขาได้1ต้นผมคิด 14,000 ให้เขาลดไป 4,000 เพราะนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งผมทำเงินได้11,000อายุ8ปี 20,000 ต้นก็200ล้านนะเพราะฉะนั้นผมไม่ขาย20ล้านสมมติผมมีเงินเมื่อ 5,000 บาทสัก20ปีที่แล้วผมซื้อทองได้1บาทนะปัจจุบันทองบาทเท่าไหร่ครับ 20,000 สมมติตอนนั้นผมมีเงิน 5,000 บาทเหมือนกันแต่ผมไม่ซื้อทองผมเอาเงิน 5,000 บาทไปซื้อต้นไม้ได้ 1,000 ต้นผ่านมา20ปีต้นไม้ผมหลากหลายชนิดราคาต้นละ 20,000 ผมมีต้นไม้ 1,000 ต้นต้นละ 20,000 เป็นเงินเท่าไหร่ครับ20ล้านนะครับถ้าคนไทยทุกคนทุกครัวเรือนมีไม้โคละ 1,000 ต้นพอทุกวันนี้ก็ทำมาหากินไปมีแรงก็ทำไป60 70หมดแรงมันมีไม้ราคา20ล้านรออยู่จะต้องแบมือขอลูกหลานไหมแค่นั้นเองไม้มีค่าเนี่ยตอนนี้แค่ปลดล็อกมาตราเจ็ดเนี่ยเขาเฮกันทั่วประเทศแล้วนะแต่ถ้าจะเฮกว่านั้นนะกฎหมายต่อไปนี้อันนี้เป็นการส่งเสริมใครปลูกต้นไม้ร้อยต้นลดภาษีรถยนต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยมันยิ่งใครก็อยากปลูกใช่ไหมเราจะคิดว่าปลูกไม้กันเยอะๆแล้วจะขายใครไม้ต้องการทั้งโลกปีที่แล้วประเทศไทยนำเข้าไม้จากต่างประเทศนะเกือบ400ล้านบาทแต่ที่เงิน400ล้านบาทจะซื้อไม้ในประเทศไทยเนี่ยมีไม้พอขายกันว่าไม่ต้องกลัวว่าคนจะตัดไม้กันเยอะขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าขนาดตัดไม่ได้ก็ยังปลูกกันขนาดนี้ถ้ารู้ว่าตัดได้แล้วราคาดีเขายิ่งตัด1ต้นปลูก10ต้นป่าจะเกิดขึ้นเต็มประเทศ